โอเคสวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ตัวใหญ่กันเห็นรถตัวไหนรถตัวไหนล่ะใช่ใช่ปุ๊บ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 นะครับโอ้ยนะครับเราแป๊บเราแป๊บเราแป๊บนะจานไม่อยากได้ตัวใหญ่ๆครับนั่งกันทั้งสองคนบางจอหมดมาสวัสดีป้าผมนะฮะนะครับก็มาคุยกันวันนี้หัวข้ออะไรฮะเดี๋ยวขอขึ้นก่อนเลยนะครับจะเป็นเรื่องของเทรดวอร์นะครับนี่โอ้โหท่านครับท่านทำกับสีที่ถึงมาต่อยกันนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องของโกลบอลนะครับนะครับนักลงทุนก็ต้องระมัดระวังและปรับตัวไม่อยากปรับตัวเรื่องนี้เลยว่ะก็ทำคือเลี่ยงไม่ได้ต้องบอกวันนี้ครับนะฮะวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงหุ้นนะครับที่อย่างน้อยล่ะโอเคคุณก็ควรจะหลีกเลี่ยงหน่อยครับทั้งได้ประโยชน์ทั้งเสียประโยชน์อะไรอย่างนี้ครับผมนะครับนะฮะคือต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าในโลกของการค้าเนี่ยนะมันจะมีอยู่2แบบครับพอคุณไปแบนอันนี้แล้วเขามาแบนเราสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือจะมีผู้ทั้งผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์คนไหนเสียประโยชน์เราก็อย่าไปยุ่งกับมันคนไหนได้ประโยชน์ก็พาทัวร์พามาเข้าพอร์ตแล้วหน่อยอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสงครามการค้านะครับเราแค่พยายามดูให้ว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เราอยู่ให้ถูกที่ดีกว่าถูกต้องนะครับอย่าไปเลือกหุ้นที่มันน่าจะโดนผลกระทบเต็มๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปอยู่หุ้นในที่มันเฮ้ยคิดว่าน่าจะได้หรือไม่ก็ถ้าเสียก็เสียไม่เยอะอะไรนะโอ้ล่าสุดนะล่าสุดเป็นไงฮะหุ้นแดงเถื่อนมา2วันแล้วเนี่ย2วันแล้วเหรอไม่ใช่2วันเดียววันเดียววันนี้เว้ยถ้าดูเทรนด์นี่กี่อาทิตย์แล้วที่มันลงมาเดี๋ยวโอ้ยลงมาเยอะนะยับอ่ะยับเลยยับเลยเดี๋ยวขอเปิดกราฟของเซตแป๊บนึงนะขอเช็คแป๊บนึงได้คือที่ลงมาเพราะเรื่องนี้เลยตั้งแต่ต้นปีนะลงมาแบบยาวๆเลยนะครับยาวๆคือจะเห็นว่าเซตเนี่ยคือเป็นดาวเทรนด์มาตลอดแล้วเด้งมาเมื่อวานโอ้ยเราดีใจแบบอะไรนะเลื่อน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 ท่านทำเขาบอกว่าเขาให้เวลาเท่าไหร่90 วัน90วันเลื่อนนิดนึงพิจารณาแมงเด้งเลยตายแล้วพอมาวันนี้เอ้าครับลงกลับไปที่เดิมนะครับประมาณนั้นเนาะก็ค่อนข้างผันผวนไม่ค่อยค่อนข้างมันผันผวนเลยแหละโคตรใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะครับถ้ามองว่าหุ้นอยู่ในขาลงก็อย่าไปถือมันนะครับตอนนี้ผมก็ยังฝืนนะก็โดนไปหลายตัวเหมือนกันคือไม่ตามน้ำนะคือเราสวนน้ำเหรอถูกต้องสวนน้ำอยู่ด้วยนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะโอเคแหละครับเราจะมาคุยปัญหากันนะครับแล้วก็มันมีมุมมองของกูรู3ท่านนะครับที่เราหยิบยกขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเขามีมุมมองที่ดีนะครับก็เดี๋ยวมาแชร์กันนะถูกนะครับแล้วก็เราจะไปดูในหุ้นที่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบใช่แล้วก็ไปดูเปเปอร์ที่เขาวิจัยมาว่าหุ้นกลุ่มไหนที่ได้ผลกระทบมากผลกระทบน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับแล้วก็หุ้นที่ได้รับประโยชน์ปิดท้ายเนาะถูกต้องนะฮะนะครับมีด้วยนะมีมีนะมีแล้วก็ล่าสุดก็กราฟก็ต้องบอกว่าโอเคด้วยครับนะฮะนะครับโอเคป่ะเราไปคุยดูอะไรก่อนดีไปดูในเรื่องของเนี่ยที่ความเห็นเลยนะความเห็นทีของไทยรัฐอ่ะเอาของไทยรัฐก่อนเลยอ่ะไม่สรุปเลยฮะใช่จัดไป นะฮะคือทุกคนผมว่ารู้แหละว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับนะก็ล่าสุดหัวเว่ยโดนซะโดนอีกแล้วหุ้นที่โดนผลกระทบจากหัวเว่ยนี่อะไรอาจารย์คอมเซเว่นไหมเอาง่ายๆก็กลุ่มนี้เล็กทั้งกลุ่มอ่ะนะครับเล็กคือไม่น่าเชื่อนะเอาเดี๋ยวเล่าเรื่องเล่าเรื่องหน่อยตัวเลขเศรษฐกิจให้ฟัง
ปิด tradingeconomic.com trading มีมาานี่เอาตรงไหนฮะอาจารย์ trading economic ไปที่ indicator เลยนะแล้วไป by country นะเมนูที่2แล้วเลือกประเทศไทยประเทศไทยนะเอเชียไทยแล้วเลื่อนลงมาไทยปึ๊บ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 อยู่ข้างล่างครับโอเคครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูย่อยเทรดแล้วก็จะมีimport export by country import export by country เลื่อนลงมาปึ๊บมีไหมไม่ไม่เจอไม่มีงั้นไปที่ export export นะต้องคลิกเข้าไปไหมใช่โอเคเนี่ยแท่งเมษานี่แบบเอ้ยมันลดพวบเลยนะพวบเลยนะเออโอ้ยตายอันนี้ก็คือมันลดลงมานี่ไม่รู้กี่เอาง่ายๆยอดส่งออกลดลงมา7ไตรมาสโอ้โหมันกระทบก็ต้องบอกว่ากระทบบ้านเราขนาดนี้เลยนะแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นเอาง่ายๆเฉพาะยอดส่งออก 70% ของ GDP เออคือมันเป็นรายได้หลักของประเทศอ่ะส่งออกกับท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวก็โดนนะใช่ตอนเนี้ยโดนไปต้องเรียกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวครับลดลงไปเยอะเหมือนกันโอ้แล้วท่องเที่ยวนี่จีนเต็มถูกเดี๋ยวมาดูมันมีกูรูท่านหนึ่งครับเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าเฮ้ยท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบแน่ๆครับนะครับโอเคไปดูกูรูที่เขาวิเคราะห์กันแล้วกันนะได้ขอคนแรกเลยดีกว่าครับคนแรกเลยคนแรกนะครับฟลื้อคนนี้ฮะคนนี้ครับท่านปราณฟรีจัดไปนะฮะอดีตผู้แทนการค้าไทยนะครับนี่คนนี้จะมองว่าไงฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมีที่จดเอาไว้อยู่จดไว้นะ คือหนึ่งเนี่ยจะมองก่อนเลยนะครับว่าเฮ้ยการค้าสงครามการค้าครั้งเนี้ยครับยืดเยื้อแน่ไม่จบง่ายครับตีกันตายไปข้างหนึ่งอ่ะครับเขามองแบบนั้นนะครับนะแล้วก็มองว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยโคตรจะผันผวนใช่แน่นอนนะครับโดนอีกผวนแล้วบ้านเรานะภาพรวมเนี่ยครับจะมีปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันยอดเราส่งออกค่อนข้างเยอะแล้วก็ท่องเที่ยวครับค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีปัญหาแน่นอนครับท่องเที่ยวเนี่ยแกมองนะว่ามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าพอเศรษฐกิจจีนไม่ดีประชาชนเงินน้อยลงครับเขาก็จะหยุดเที่ยวจริงไม่น่าล่ะนี่เพื่อนมีเพื่อนท่านนึงคอมเมนต์มาเอฟเวอร์ลงเกือบฟอร์นี่เพราะนักท่องเที่ยวจีนด้วยหรือเปล่าทัวร์จีนเนี่ยนะถึงเทรดฟอร์หรือเปล่านะครับนี่มีอย่าว่าคอนโดนะจริงๆมีตัวเลขด้วยนะครับนี่เพิ่งไปเจอ export by country โอเคลองดูนะฮะนะครับคุณ invest เนี่ยบอกว่าเอฟเวอร์เนี่ยโดนผลกระทบสงครามการค้าด้วยเหรอจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของนั่นมากกว่านะครับเป็นเรื่องของตัวอสังหานะครับที่เขาคิดว่าน่าจะมีปัญหาใช่ครับนะครับไม่น่าเชื่อนะครับไทยเนี่ยส่งออกไปจีน 15% ของการยอดส่งออกทั้งหมดโอ้โหและจีนก็ส่งออกไปอเมริกาใช่เพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่พอจีนมีปัญหาเนี่ยไทยจะกระทบค่อนข้างรุนแรงใช่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยส่งวัตถุดิบไปจีนแล้วจีนเนี่ยแปลรูปไปส่งอเมริกาใช่โอ้นะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นกลุ่มอะไรบ้างครับนะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นกลุ่มอะไรบ้างนะครับนะครับก็สรุปอยู่ในหมวดย่อยเทรดเหมือนเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ export by country by category ก็ได้มาดูว่าถ้าเยอะขนาดนี้ของบ้านเราอะเซกเตอร์ไหนโดนหนักสุดมันก็จะมีแยกเป็น export by ตัว category ให้ครับครับว่าเป็นหมวดสินค้าอะไรเนาะอิเล็กจ้าอิเล็กจ้ารับเบอร์พลาสติกพลาสติกอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นอิเล็กนี่ทั้งกลุ่มเลยนะโดนหนักอะฮาน่านี่หนักสุด SBI มีอะไรอีกฮาน่าเนี่ยมี
ต้องเรียกว่าผลิตที่จีนด้วย 22% ของกำลังการผลิตทั้งหมดนะครับโคตรโหดไม่น่าเดี๋ยวดูกราฟฮาน่าแป๊บขอเช็คด่วนเลยนะฮาน่าเช็คที่ประจรด่วนเลยนะฮาน่าฮาน่าตอนนี้หาไม่ออกแล้วครับผมครับแค่เห็นหน้าก็ฮาแล้วนะดูหน้าโอ้ยต้องบอกว่าหาที่ยืนไม่ได้เลยครับผมครับโหดจริงๆตอนนี้24นะนะลงมาแบบตลอดเลยอ่ะโอ้โหคือถ้าคนที่ครับคิดว่าเฮ้ยถูกแล้วจะซื้อเนี่ยเอาใหม่ขอดูงบก่อนนะอาจารย์ในมุมมอง VI คิดว่าไงวิกฤตคือโอกาสไหมฮาน่า PE เหลือ9จริงๆหุ้นนะครับที่เป็น OEM อ่ะPE จะน้อยอยู่แล้วครับเพราะนั้นแต่ปัญหาคือ9นี่ยังดูว่าแบบยังตึงๆเลยป่ะปกติปกติแต่ถ้าเกิดกำไรลดลงแบบนี้เนี่ยดูดิผลกระทบเทรดบอมันลงแบบ500หรือ300ก็คิวแปลว่าอะไรครับแปลว่ากำไรเนี่ยราคาหุ้นมีโอกาสลงไปมากกว่านี้ได้อีกก็คือยังไม่ถูกจริงใช่ครับถ้าเกิดกำไรยังดรอปแบบนี้อีกนะครับเพราะว่างบไตรมาส1ปีที่แล้วเนี่ย500กว่าล้านอ๋อมีกำไรพิเศษป่ะมีกำไรพิเศษเหรอรายได้มีรายได้อื่นขึ้นมานิดนึงอ๋อ300อุ้ยครับอุ้ยรายได้อื่นเยอะนะครับ54 20เอ้ยน่าจะปกติแหละพอนี้3ไตรมาสโอเค4ไตรมาส 2,000 ปกติได้อยู่โอเคแต่คือแนวโน้มเราเห็นว่ารายได้กำไรปีแล้วเนี่ย500ครับปีนี้คิวเดียวกันเหลือ300ใช่ขณะที่ตัวยอดขายสุทธิไม่ได้ลงมากนะครับนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คิดว่าตัวไหนน่าจะได้รับผลกระทบได้ยินมาหน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ยมีเพื่อนๆบอกมาซินเน็กกับคอมเซเว่นโดนไหมจริงๆก็โดนนะแต่ว่าเอาจริงนะเขาเป็นแค่ตัวแทนจัดจำหน่ายซึ่งถามว่ามันกระทบมากไหมก็ไม่เพราะว่าเขาก็แค่หาสินค้าใหม่เข้ามาเท่านั้นเองคืออาจจะไม่ขายโว้ยก็ไปพักอย่างอื่นได้พักไปก่อนอะไรประมาณนั้นมีเพื่อนผมจะไปซื้อโทรศัพท์คนขายบอกว่าพี่รีบซื้อหัวเว่ยนะตอนนี้ลดราคาเดี๋ยวถ้าเขาเจรจากันเสร็จนะราคาขึ้นราคาจะขึ้นโอ้ยมีเหตุผลแสดงว่าเซลล์เนี่ยนะครับมีอ่านข่าวเนาะแบบไม่ธรรมดานะเยี่ยมมากเป็นเซลล์ที่แบบไม่ธรรมดาจริงจริงๆต้องประมาณรายได้ 40% ของหัวเว่ยเนี่ยมาจากขายมือถือนะครับอีก 40% จะเป็นพวกอุปกรณ์ 5G อะไรพวกนี้นะครับว่างไปนะครับถามว่าคอมเซเว่นกับซินเน็กเนี่ยผลกระทบเยอะไหมก็คงไม่เยอะเท่าพวกกลุ่มอิเล็กเต็มๆใช่เพราะกลุ่มคอมเซเว่นกลุ่มซินเน็กนี่มันอยู่ในคอมเมิร์สนะคอมเมิร์สนะคือเขาสามารถหาพวกสินค้าตัวอื่นมาได้มาขายได้แล้วตอนนี้หัวเว่ยมันก็ขายได้แหละไปขายนี่แทนหัวเว่ยไม่ดีก็เสี่ยวเสี่ยวมี่อย่างนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งโดนหนัก KCA KCE นะ KCE นะครับโหวันนี้ดูคึกคักนะโอ้หัวข้อคุยผมว่าน่าจะโหดนะโหดนะนี่คุณธีรยาบอกว่า SVI โดนไหม SVI จริงๆก็โดนนะโดนนะก็เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกเหมือนกันแต่ว่าไอ้พวกนี้ส่งออกไปยุโรป SVIครับเพราะฉะนั้นอาจจะโดนไม่เยอะมากใช่ตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าน่าจะโดนเยอะ KCE อันนี้ส่งออกไปจีนเยอะ PE 11เดี๋ยวลงไปดูกำไรไปดูกำไรนะลงข้างล่างขึ้นมานะครับลงไปอีกอันนั้นนี่ฮะจาก500เหลือ268หายไปครึ่งนึงเหมือนฮาน่าเมื่อกี้เลยนะใช่ใช่ใช่ถูกเปลี่ยนชื่อไหมโอ้โหกลายเป็นหน้าฮาหน้าซีเรียสเลยดูไม่หาละดูกราฟหน่อยกราฟโคตรโหดอะ KCE นะจ๊ะเฮ้ยแล้ว HedTech ล่ะHedTech โดนเหมือนกันใบมิดตัดอะโดนเหมือนกันโดนเลยเลยเลยอันนี้จะไปโดนเรื่องของกลุ่มออโต้กลุ่มอิเล็กโอ้โหไม่ต่างจานไม่ต่างเลยนะกราฟ KCE นี่ต้องบอกว่าหาจุดยืนไม่เจอเหมือนกันครับนะฮะไม่มีจุดยืนเขาเรียกไม่มีจุดยืนถูกลงอย่างเดียวลงเละเลยนะครับโอ้โหนี่ตั้งแต่ต้นปีมานี่ลงแบบ
ยับอ่ะยับลงไปแล้วประมาณสัก40เปอร์ครับโอ้ใครมีก็ครับทำใจนะใช่ทำใจอันนี้คือส่งออกอีเล็กแบบอีเล็กตรงๆซัพพลายเชนเกี่ยวข้องนะครับอย่างเฮดเทคเมื่อกี้ที่พูดอ่ะก็โดนอ่ะคือกลายเป็นว่าออเดอร์ของที่เป็นฮาร์ดดิสก์อ่ะก็ลดลงตามไปด้วยตามไปด้วยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับมีตัวไหนโดนอีกครับเพื่อนๆพิมพ์ KCE มาเพียบเลยนะคุณเต่าพงคุณพีระพงนะคุณสาธิตบอกว่าดีอาจารย์รักอาจารย์พัดครับผมสวัสดีนะฮะคือตั้งแต่เจ้าของอ่ะเลิกกับอ้ําอ่ะเรียบร้อยดวงตกเลยดวงตกเลยดวงตกเลยพลาดละใช่ๆแต่ว่าจุดสูงสุดของราคาเนี่ยคือวันที่เขาเลิกกับอ้ําจุดไหนจุดไหนหนูขบวนอีกขบวนนี่แหละนั่นแหละ60บาทเนี่ยพอเลิกปุ๊บพอเลิกกับอ้ําเรียบร้อยเลยทองแดงขึ้นอ่ะสวยรอบนึงเจอเทรดวอลอีกโอ๊ยแสดงว่าต้องบอกว่าอ้ํานี่ราศีอะไรฮะส่งส่งเสริมมั้ยใช่วิเคราะห์ราศีมั้ยนะครับใครรู้พี่มาหน่อยอ้ําราศีอะไรอะไรมันจะสวยซ้ําสวยซ้อนขนาดนี้สงสัยต้องกลับไปคบกับอ้ําใหม่ไม่เดี๋ยวจะได้แบบขึ้นใหม่ๆแกมีแฟนใหม่แล้วแล้วตายแต่ยังไม่เปิดตัวมีแฟนใหม่ชงดิใช่ไหมเอาว่านไปนะว่านไปโอเคนะครับนะโอเคต่อทั้งกลุ่มอีเล็กนะครับก็เละทั้งกลุ่มเลยเละทั้งกลุ่มเลยแล้วก็งบออกมาเนี่ยซ้ำเติมต้องบอกว่าซ้ำเติมขนาด SBI แบบผลิตมาส่งไปยุโรปรู้สึกยังกำไรก็ลงนะเดี๋ยวดู SBI หน่อยSBI นี่นะเป็นไงฮะโดนเหมือนกันลุ้นหน่อยอาจารย์ลุ้นหน่อยโอ้โหดีนะโหดโหดดีนะผมขายไปก่อนโอ้โหโอ้โหอยู่ฮะนะแต่วันนั้นมันสวยมากเลยนะนี่ตอนที่ขึ้นมาสวยมากเลยแล้วก็เฮ้ยมันหลุดมันเฮ้ยเปิดแก๊ปหลุดโอ้โหมุกออกมาไม่ดีจำได้เลยนะครับอ่าฮะแล้วก็ลงไป20%ใช่โอ้โหโอ้ยตายดูเหมือนจะกลับมาได้เหมือนกันนะนะครับไปดูงบนิดนึงนะ SVI แย่เหมือน KCE กับ HANA มั้ยไม่น่าจะต่างนะเอ้ยแต่แปลกอ่ะยอดขายมันไม่ตกนะครับแต่กำไรมันดรอปลงไปใช่ทั้งเรื่องค่าเงินด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยนะยอดขายไม่ตกนะแต่เอ้ยกำไรขึ้นมานิดนึงกำไรโตอยู่ไม่แต่อันนี้ถ้า80ล้าน8432มันก็นิดเดียวป่ะนิดเดียวนะครับแต่ก็ยังดีกว่าถ้างบเทียบกับ HANA กับครับกับKCE ใช่งบ SVI ดีกว่าแต่การลงเนี่ยอาจจะเป็นลงเรื่องของสภาพตลาดด้วย sentiment ภาพรวมของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เน่าครับนะมันคือไม่ underweight นะแล้วก็เรื่องของการ growth ที่ไม่โตมากๆนะครับนะตลาดไม่ชอบอยู่แล้วครับเดลต้าพี่ทูนบอกเดลต้าอันนี้ก็ไม่ต่างกันนะไหนขอดูหน่อยดูความเลวร้ายมันดูความหลงแบบโหดเกินเลวร้ายเลยเหรอใช่เดลต้านะครับเดลต้าเรียกบาโวไม่ใช่ละนะอุ๊บจะโหดไปละเฮ้ยนี่มันหุ้นปั่นมั้ยเนี่ยถ้าให้ผมมองแค่การ์ดอย่างเดียวนะเดี๋ยวคุณปั่นลงพร้อมวอลุ่มเลยมั้งเนี่ยโหเฮ้ยการ์ดมันอะไรของมันเนี่ยตรงเนี้ยโหดป่ะล่ะเฮ้ยตอนนี้ก็ยังไม่มีจุดยืนเหมือนกันยังลงหนักด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไปดูนี่หน่อยเดลต้านะ DELTA ป่ะใช่ครับอันนี้ก็ให้ส่งออกไปจีนเยอะเหมือนกันส่งออกจีนเยอะเหมือนกันPE สูงหน่อยนะ15นะก็ลงได้อีก 50% ชาวบ้านนี่อาจารย์ฟันธงฮะ 50% เฮ้ยกำไรก็ไม่ลงมากนี่ยอดขายไม่ก็คงที่ไปโดนอะไรเข้าเนี่ยโอ้โหผมว่าก็คงเรื่องเดียวกันความกังวลเนาะความกังวล sentiment นักลงทุนแบบเทก่อนนะคือแบบแม่งคิดไปแล้วอ่ะว่าอีเล็กต้องไปแน่นอนตลาดไม่ดีกูเทก่อนเลยก่อนไม่งั้นคนอื่นจะออกถูกนะโอ้แต่งบยังโอเคกว่า2ตัวครับคือ KCE กับ HANA นี่เละสุดใช่เละเลยครับนะครับ
เฮดเทคเหรอนะเฮดเทคนี่ก็โดนเยอะเฮดเทคนะครับครับเฮดเทคฮะพี่เหลือ6แล้วอาจารย์ฮะเหลือ6เลยอ้าวในมุม VI เป็นไงฮะก็คิดว่าแต่หุ้นตัวนี้มันถูก P ถูกเป็นปกติแล้วแต่ดูกำไรดิกำไรเป็นไงฮะ42หรือ13อุ๊ยตายแล้วอันนี้ก็หนักพอกันเลยนะถูกหนักพอกันเลยนะครับ กลุ่มอิเล็กแล้วก็ซัพพลายเชนเกี่ยวเนื่องโดนหมดนะครับคุณณัฐธิราบอกว่า CCET โดนไหมอาจารย์เดี๋ยวนะขอดูก่อนตัวนี้มันเป็นตัวเล็กนิดนึงเนาะเอ้ยจริงๆก็ตัวเล็กไหมตัวใหญ่นะอ้าวเหรอแต่ว่าไม่ค่อยมีคนซื้อขายป่ะ CCET ครับแคลคอมนะโอ้โหลงมาแคลคอมนี่ก็เป็นผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์นะตัวนี้ไม่ค่อยได้ตามเลยฮะอ๋อมีกำไรเล็กๆน้อยๆโอ้โหเฮ้ยแต่มันพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรนะไตรมาส1อ่ะยอดขาย 26,000 กำไร82ก็อัตรากำไรก็ค่อนข้างต่ำนะครับครับดูกราฟเป็นไงฮะก็ลงแต่ตัวนี้เหมือนจะตั้งฐานได้แคลคอมนะครับฟึบดูสร้างฐานได้นะดูมีฐานนิดนึงดูดีกว่าทุกตัวอย่างนี้ครับดูดีกว่าทุกตัวนะสำหรับแคลคอมก็คงเป็นหุ้นที่แบบครับไม่แต่ว่าหุ้นที่ตัวมาร์จิ้นค่อนข้างต่ำแบบเนี้ยเวลายอดขายพลิกมานิดเดียวเนี่ยขาดทุนเลยเออมันจะมาสามารถขาดทุนแบบหนักได้เลยนะครับอาจจะต้องระวังตัวนี้นิดนึงใช่ครับก็ต้องระวังตัวนี้ด้วยคุณณัฐธิราบอกว่าผลกระทบจากเทรดวอลเริ่มนะมันเด้งออกนะครับนึงนะครับ Facebook มันที่ผมดูอยู่มันเด้งออกเฉยเลยมีคนถาม SMT นะครับเป็นไงอันนี้เริ่มฟื้นแล้วนะคือสินค้าใหม่เนี่ยก็คือค่อนข้างได้ตังค์อยู่นะครับแต่มันก็ฟื้นมาเล็กๆอ่ะนะครับสตาร์ไมโครใช่ครับครับแล้วมีกำไรแต่มาสนี้นะครับอุ้ยทำไมมันไม่ได้นะมันอุตสาหกรรมนี้ที่แบบขาลงหมดเลยอ่ะอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนพักไว้ก่อนคืออาจจะทำเป็นบอทลิสต์ไว้ว่าเฮ้ยมันเลิกมันวิกฤตแล้วจะรอโอกาสใช่ครับคือเขาเรียกอะไรเริ่มเจรจากันได้จบใช่ค่อยมาก็ยังได้อะไรประมาณนั้นนะครับคุณณัฐธรินทร์บอกว่าผลกระทบเทรดวอลจะเห็นในไตรมาสไหนจริงๆนะในเรื่องของงบก่อนนะจริงๆเริ่มกระทบตั้งแต่ปีนี้แล้วใช่เราจะเห็นฮาน่า KCE ครับเมื่อกี้ที่เราดูกันครับกำไรเนี่ยดรอปไป 50% ใช่ครับนะครับเริ่มแล้วนะแล้วก็ราคาก็อย่างที่เห็นนะใช่ครับ ราคามาก่อนถูกต้องนะครับประมาณนี้กลุ่มที่2ท่องเที่ยวอ่ะไปดูขอคอมเมนต์เมื่อกี้คอมเมนต์เขาก็บอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวด้วยโอ้ยเดี๋ยวเราพาไปดูกลุ่มท่องเที่ยวกันเพราะว่าเขาบอกแล้วนะครับว่าเฮ้ยพอเศรษฐกิจจีนไม่ดีแน่นอนจีนเนี่ยส่งไปอเมริกาเยอะมากใช่ครับนะ GDP ก็โตจากอเมริกาเยอะพอโดนกีดกันทางการค้าขึ้นภาษีจากเท่าไหร่10เป็น25ถูกต้องแต่ก่อนไม่มีด้วยซ้ำนะครับจีนก็ไม่ยอมขึ้นอเมริกาเหมือนกันกู25เหมือนกันก็เลขกันทั้งคู่เนี่ยคู่คราวนี้พอเศรษฐกิจจีนไม่ดีเนี่ยครับประชาชนก็เที่ยวน้อยลงเที่ยวน้อยลงแน่นอนจริงของไทยเนี่ยจีนเที่ยวน้อยแต่ก็จะไปได้จากพวกอินเดียเข้ามาเพิ่มเลยทำให้ตัวเลขยอดรวมเนี่ยอาจจะดูดรอปไม่มากแต่ว่าอย่างที่เป็นตัวยุโรปอันนี้ดรอปไปนานแล้วครับยุโรปนี่เงียบไปเลยนะโอ้จบเลยก็อันนี้คือเป็นเคสสตัดดี้เลยครับพอยุโรปเศรษฐกิจไม่ดีเขาว่ายุโรปเที่ยวยุโรปแล้วใช่ครับไม่เที่ยวเอเชียจริงๆแพทเทิร์นจะเป็นอย่างนี้ยุโรปอเมริกามาพวกฝรั่งนะครับแล้วก็พอฝรั่งจบปุ๊บก็จะเป็นพวกจีนครับนะครับจีนพอจีนไปจะเป็นพวกอินเดียแล้วก็ตัว CLMV นะครับประเทศรอบบ้านเรานะครับก็ตอนนี้ไปถึงอินเดียแล้วแสดงว่าโกรธของการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยน่าจะจบละจริงจริงคือทั่วโลกแพทเทิร์นจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยจริงครับจริงนะฮะ
ไหนเพื่อนๆลองพิมพ์ชื่อหุ้นมาหน่อยที่คิดว่าหุ้นตัวไหนได้รับผลกระทบเยอะมากในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผมขอตัวนึงก่อนเลยไทย ไทยนี่มันเล่มานานแล้วซ้ำไงซ้ำไงไหนขอดูไทยหน่อยไทยคือคนจะมาก็ต้องนั่งเครื่องบินมาเฮ้ยล่าสุดเห็นเขาบอกว่าไปทำอะไรขายนะขายทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใหญ่เฮ้ยจริงนะคือถ้าเกิดไปดูพวกอินเดียคุณจะเห็นหิ้วทีวีเว้ยจอ LCD เนี่ยหิ้วกลับบ้านหิ้วกลับบ้านเพราะมันถูกอ่ะถูกกว่าถูกกว่าที่บ้านเขารวมมาสี่แล้วมันแพงเฮ้ยก็จริงนะจริงนะเหมือนบ้านเราอ่ะอชอบลักลอบนำเข้ารถมา อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็เบริษัทเขาไม่มีกำไรนะครับชีวิตก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนะแล้วยิ่งซ้ำเติมด้วยนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้ผมว่ามีลงไป5บาทอ่ะใช่ใช่ใช่โหตายแล้วนะครับดูงบเขานิดนึงแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆพิมพ์มานิดนึงนะครับว่าตัวไหนจะได้รับผลกระทบเยอะสุดรับผลกระทบน้อยสุดในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมว่าสายการบินนี่เละPNA คิดดูโอ้ขาดทุนตายตัวเนี้ยโอ้ยดูฮะแถมโดนเรื่องราคาน้ำมันขึ้นอีกโอ้โหตายอีกคือมันเหมือนความผันผวนมาสองทางใช่ทั้งต้นทุนการบริการแล้วก็ฝังรายได้ครับโอ้โหแม่งเละเฮ้ยแล้วต่อไปถ้าไม่บินกันแล้วมันจะไปทำยังไงกันอ๋อคือบินแหละแต่แบบด้วยจำนวนเที่ยวบินที่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับมันก็คือสายไหนที่ไม่กำไรก็คงตัดทิ้งอ่ะถูกนะครับนะโอเคนะครับก็สายการบินก็น่าจะเละอยู่ตอนนี้ยังเละอยู่แต่โอทีก็ยังกระดึ๊บไปได้นะเราดูสนามบินดูสนามบินหน่อยสนามบินนี่ยังโอเคกว่าโอทีคนนี้แล้วถ้าจีนไม่มาเนี่ยกระทบไหมดูยอดขายก็ไม่ได้ลงเยอะนะดูดีกว่าเนี่ยยังราคาไม่ลงไงค่อนข้างแข็งกว่าเซตด้วยแข็งกว่าเซตด้วยรายได้ยังเพิ่มอยู่นะประมาณสักเกือบ 10% ใช่ครับกำไรก็ยังเพิ่มอยู่นะครับน่าจะเป็นโซนปลอดภัยสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวใช่แต่ก็ยัง PE แพงนะPE ตอนนี้ก็น่าจะสัก30-40% ตื้อ37ปัญหาคือถ้ามันโกรธแค่ปีละ 3-4% น่ะจะไหวไหมมันจะไหวไหมเดี๋ยวดูกราฟ AOT แป๊บครับโอเคของจานฝั่งจานมีคำถามอะไรไหมนี่เอราวันบาร์เอราวันบาร์จะคิดว่าดีไม่ดีโอ้ย AOT ก็มันก็เริ่มดาวเทนนะตามเซตนะตามเฮ้ยอันนี้มันใช่ AOT ไหมเนี่ยทำไมมันดูแปลกเออ AOT แหละมันก็ดูแบบตึงๆเหมือนกันใช่นะไปดูของอาจารย์หน่อยเอราวันไอ้เอาใกล้ๆสนามบินก่อนบาร์อันนี้คือทำอะไรครับอาจารย์อันนี้เติมน้ำมันแล้วก็จะมีท่อส่งน้ำมันไปแบบพังภาคเหนือด้วยอันนี้จะมีสตอรี่โกรทอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้โกรทปีนี้เพราะมันเพิ่งเปิดปีนี้อาจจะกำไรดรอปด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดทนได้ถึงปีหน้าก็กำไรโตครับก็สังเกตว่าราคามันยืนได้นะใช่ครับเป็นหุ้นที่อาจจะไม่โดนกระทบมากใช่ครับนะครับบาร์ฟนี่มีทางผมก็มีนะก็มีนะคุณนัทลินก็บอกว่าบาร์ฟเหมือนกันนะครับมีสตอรี่การเติบโตแล้วก็น่าจะไม่น่าจะมีผลต่อเทรดวอลไม่น่ามีนะไม่น่ามีอ่ะของอาจารย์นี่สปาเอราวันโอ้โหสปาคิดว่าลงจากเครื่องบินคุณก็ต้องเข้านวดก่อนไปนวดก่อนนั่งนานเมื่อย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 ขาเมื่อยอืมนะเละ คืองบมันสวยนะแต่ว่าทำไมนักลงทุนไม่ชอบหรือไงการโกรธมันไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวไปดูตัวเลขโกรธเขาเนี่ยตัวเลขสปานะสปานี่เป็นหุ้นในดวงใจของเก่าผมเลยนะใช่พีเอ็นแพงไงมันตอนนี้เท่าไหร่32นี่ขนาดลงมานี่ยัง32ครับ
ไปดูตรงตัวเลขโกรธก็ได้เนี่ยมันแค่56ขึ้นมา59อ่ะมันโกรธต่ำโกรธต่ำและเทียบกับ PE นะครับเนี่ย3เดือนคุณโกรธ 5% เลยปีก่อนๆเนี่ยคุณโกรธ24แต่ถ้าไปดู60นะโต24 61โต17คุณเห็นภาพของการโกรธที่มันเริ่มน้อยลงนะเฮ้ยคนไม่นวดกันแล้วเหรอนวดคือสาขาที่วันนี้ที่เนี่ยมีอยู่ไม่กี่สาขาเหมือนไปเดี๋ยวดูยอดขายนะเฮ้ยยอดขายก็โตนะโตอยู่นะแต่ก็มี 10% ได้ไหมได้เออ10%โต22เออยอดขายโต22แสดงว่าเขาอะมีปัญหาในเรื่องของเรื่องค่าจ่ายอะไรหรือเปล่าอาจารย์เออไหนลองดูก๊อตมาจิ้มนะก๊อตลงมาเหลือ32เนี่ยกำไรขั้นต้นเนี่ยลงมานิดนึงเออลงมานะEBIT เหลือ21 Net เหลือ17อย่างนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องการบริหารนะบางรายจ่ายบางตัวนะครับหรือว่าสาขาบางสาขาเนี่ยมันไม่คุ้มก็จะอาจจะเป็นไปได้ครับครับนะคือภาพรวมคราวนี้แหละเดี๋ยวงบช่วงเนี้ยที่นักลงทุนนักท่องเที่ยวมันจะเริ่มดรอปเฮ้ยอย่างเงี้ยอนาคตอาจจะมีปัญหาครับโอ้ยอาจารย์พลมาทักทายด้วยจานพลบอกว่าสวัสดีครับเอาไปเลยนะครับพูดหนึ่งตัวนะก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาในอนาคตครับถ้านักลงทุนนักท่องเที่ยวครับมาน้อยลงใช่เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เขานักท่องเที่ยวไหมเขาเจาะกลุ่มเจาะกลุ่มบนนะเจาะกลุ่มบนนะคือถ้าวอลอินไม่ได้นวดอ่ะเอางี้ดีกว่าใช่ไหมใช่นะครับประมาณนี้นะสำหรับสปานะครับเซนเทลเอราวันอันนี้พูดเหมือนกันกับของอาจารย์เอราวันก่อนเลยแล้วกันเอราวันนี่ก็โดนปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวหดตัวนะครับ ERW อันนี้ชัดเจนทำให้ยอดพักก็โรงแรมก็ดรอปเหมือนกันนะครับโหครั้งล่าสุดผมไปพัทยามาเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะต้องบอกว่านักท่องเที่ยวจีนนี่ไม่มีมีอินเดียเฮ้ยหายไปไหนเอ้ยแต่ผมไปพักอามารีมันเป็นเครือ oh. มันเป็นเครือฝั่งไอ้นี่อยู่แล้วอินเดียหน่อยอ๋อแต่อินเดียเออแต่คือมันก็ควรจะมีบ้างไงเออนี่มีแต่คนไทยคนอินเดียโอ้โหจีนหายไปไหนวะเออเฮ้ยคุณเย็นๆไปเดินนี่เดี๋ยววอล์กอินสตรีทเออเป็นไปได้นะเออจีนทัวร์จีนเทียบเลยจีนได้ๆเฮ้ยแต่มีอยู่อันนึงตกใจรู้จักอากาซ่ามั้ยรู้จักที่โชว์สาวประเภท2เออเฮ้ยเดี๋ยวนี้เงียบเลยอ่ะเฮ้ยหายไปไหนไม่รู้อ่ะไม่มีคนมาแล้วเหรอผมจำได้ตอนที่ผมแบบเด็กๆอ่ะคุณเคยไปเที่ยวตั้งแต่เด็กเหรอเฮ้ยไปแล้วดิโอ้แล้วมันเป็นโชว์ไงใช่ป่ะกูรถทัวร์นี่จะแบบแน่นมากมาเลยนี่ปิดไฟเงียบฮะเขาเลิกแล้วเหรอมาไปแล้วเฮ้ยแบบคนน้อยมากน้อยมากแปลกมากหรือว่าเขาอาจจะไม่ฮิตแล้วช่วงนี้แต่พูดถึงอินเดียนะครับเดือนที่แล้วผมไปพัทยาเดินตรง Walking Street เออมีผับอินเดียเว้ยเฮ้ยมันอย่างนี้มันก็ต้องเต้นแบบดึกดีดึกดีอะไรอย่างนั้นเลยแขกมาเลยคอมต้องแบบหลบแบบดิจิตอลอะไรเงี้ยใช่ไหมนะโอเคนะนะครับแผลไปนู่นเลยนะโอเคเอราวันเป็นไงฮะอาจารย์เอราวันก็กำไรก็ไม่ค่อยจะโตนี่ขนาดโรงแรมเปิดมาครบแล้วนะครบแล้วเหรอเออครบแล้วนะเฮ้ยมันอยู่ในช่วงของไอโรงแรมรีโนเวทไอปีที่แล้วอ่ะเออเปิดแต่มาสี่อ๋อตายแล้วแต่มาสี่เนี่ยนี่แบบสองแล้วนะเออแต่มาหนึ่งแต่มาหนึ่งก็น่ากลัวก็คิดว่าไม่น่าจะดีช่วงนี้ไม่ดีอ่ะดูกราฟหน่อยไม่น่ารอดถ้านึกไม่ออกถามกราฟบ้างนึงถูกต้อง ERW นะครับใช่ความเห็นมวลชนเป็นไงบ้างมวลชนมองว่าเละจ้ะโอ้ยนะโอ้ยก็ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเซนเทลเอราวันครับมันมีโกรธในอนาคตเนี่ยตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสเฮ้ยตรงเนี้ยสามเหลี่ยมเว้ยรูปสามเหลี่ยมความอย่าหลุดนะเว้ยนี่มาถึงแนวรับสำคัญแล้วนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะหกบาทเนี่ยหกบาทหกบาทสิบเนี่ยคือถ้าหลุดนี่แบบเจอกันข้างล่างเลยเออนะครับเอราวันนะแต่ผมว่าไม่น่าหลุดนะ
มันก็ไม่ได้แย่เลยนะแต่ถามว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเอราวัณบัฟดูบิวตี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับเท่าแก่น้อยเดี๋ยวค่อยคุยกันอยู่ในคอมเมิร์สนะมิ้นอย่างเงี้ยดูมิ้นหน่อยดูมิ้นกับเซนเทลหน่อยมิ้นนี่โดนหนักทำไมอ่ะไปซื้อโรงแรมที่ยุโรปแล้วก็บังเอิญว่าแต่มาหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงโลซีซันของโรงแรมเขาพอดีเฮ้ยมันสลับกับบ้านเราเนาะกำไรลดลงเนี่ย 75% เฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดพิซซ่าผมไม่ช่วยเหรอแต่ว่าถ้าเกิดเอากำไรของโรงแรม NH Hotel มารวมกับปีที่แล้วด้วยกำไรจะลงไป 7% ก็ไม่ได้แย่ไรโอ้เนี่ยเนาะใช่โอ้ยลงยับขนาดนี้นะแต่ว่าไปดูยอดขายดิ 15,000 มา 27,000 มันโตเฮ้ยแล้วมันทำไมมันถึงน้อยนะอาจารย์จะอธิบายอีกทีได้ไหมคือไอ้ 15,000 ที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้รวม NH Hotel ไหน 15,000 ไหน3เดือน61อ่ะ3เดือน61นี่อ๋อนี่ฮะโอเคคืออันนี้ยังไม่รวมคือโอเคแต่3เดือน62รวมแล้วทีเนี้ยพอรวมแล้วเราจะเห็นว่ากำไรหายไป 75% เพราะก็ขาดทุนจากที่ยุโรปไงอ๋อโอเคแต่ว่าโรงแรมที่นู่นเนี่ยมันขายไม่ดีมันกดกำไรมันกดกำไรทีนี้ถ้าเรามองใหม่คือไปดูได้ในคำอธิบายผลประกอบการครับ3เดือนปีที่แล้วถ้าไปเอาของ NH Hotel มารวมด้วยกำไรอ่ะจะลดลงแค่ 7% โอเคเข้าใจแล้วครับใช่ก็น่ากลัวก็ซื้อมาก็แพงก็ลงอ่ะเอาขาดทุนไม่ฉันอีกเอาขาดทุนให้ด้วยนะฮะก็อาจจะต้องคือตัวนี้มันก็จะเป็นมีสตอรี่ของตัวมันเองในแต่ละตัวเนาะอย่างเอราวัณก็จะมีโรงแรมที่ขนาดเล็กหน่อยนะครับคอปอินอะไรพวกนี้นะคอปอินก็ถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึง B2 ใช่นะครับส่วนตัวนี้ครับก็มีเรื่องของการซื้อกิจการแต่กิจการนั้นขาดทุนครับนั้นอาจจะเป็นตัวถ่วงก็ต้องตามดีๆแต่ว่าถ้ามันพลิกขึ้นมาได้มันจะเจี๊ยบเลยนะใช่ยอดขายนี่โตเยอะมากนะแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจโลกมันชะลอแบบเนี้ยโอ้โหท่องเที่ยวมันคือท่องเที่ยวมันจะดรอปเลยอ่ะใช่มันอาจจะต้องรอการฟื้นตัวของท่องเที่ยวแบบรอบใหญ่ๆนะรอบสั้นๆคงเละครับเซนเทลอ่ะเซนเทลดูการเซนเทลก็กำไรลดลงนิดนึงเมื่อกี้คุณอะไรพูดมาคุณธีรยานะครับของผมนี่คุณทรอยนะครับเซนเทลมาเหมือนกันเซนเทลนะครับรู้สึกเราจะวิเคราะห์เกิน10เลยไม่เป็นไรเราก็วิเคราะห์ให้ครบแหละนะครับก็จะจดเอาแล้วกันเดี๋ยวนะใช่เหตุการณ์ไฟไหม้ไหมที่ตรงเปิดแก็บเนี่ยไม่ใช่กำไรลดลงเฉยนะครับยอดขายก็ไม่ได้ลงมากนะครับก็ปกติแหละไม่มีอะไรนะครับเซนเทลนะก็ยังไม่เอาอ่ะขาลงหนักมากนะเซนเทลนะฮะครับส่งออกเละไปแล้วท่องเที่ยวเละไปแล้วนะครับยอดขายก็ไม่โตนะอาจารย์นะอโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวคอมเมิร์สเดี๋ยวพาไปครับแล้วก็กลุ่มส่งออกคุณต้องถามมา Triple I คิดว่าอย่างไรโอเคถ้านำเข้าส่งออกลดก็ไอ้พวกโลจิสติกหรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องครับมันก็จะเละไปด้วยเละไปด้วยนะเพราะว่ามันยอดนำเข้าส่งออกลดลงนะครับใช่เอาแล้วพวก JWD อ่ะก็โดนงั้นเลยมันโกรธเนี่ยขยายนู่นนี่นั่นนะครับแต่นี่ก็คือมันยังโตต่อนะกำไรโตครับก็ยังไปหาลูกค้าอะไรเพิ่มซื้อกิจการซื้อกิจการนี่ซื้อกิจการนะครับ ก็มีโกรธอยู่จากการเทคกิจการมานะฮะและกราฟล่ะกราฟบอกว่ากราฟบอกว่าเอาไหมจานว่าเอาไหมดูกันยืนได้ไหมโอ้ก็มองว่าครับใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นดีกว่ารอไปก่อนนะฮะรอไปก่อนนะครับถึงแม้จะได้กำไรจากการเทคกิจการนะก็ยังไม่โอ้อ่อนกว่าอ่อนกว่าตลาดอ่อนกว่าตลาดเยอะเลยนะครับJWD โอ้ยสอรี่เพียบเลยไม่เห็นจะโตเลยโกดราคาเฮ้ยผมเคยดูตัวนี้นะครับมัน
มันรายได้มันมาจากเขาเรียกว่ามันกระจายเยอะครับบกเรือเครื่องบินคลังสินค้าครับมันกระจายกันเยอะมากลงทุนเยอะมากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจริงๆต้องเรียกว่าเป็นโลจิสติกแบบครบวงจรมากกว่านะครับก็ครบวงจรอ่ะก็เลยต้องมีทุกแบบนะครับมีทุกแบบก็โอเคมันก็หยุดขาลงแล้วจริงรนะครับภาพใหญ่ๆแต่ถ้าภาพสั้นๆนี้ลงไปใหม่ครับนะก็ตามตลาดนะเนาะตามตลาดครับผมบเพราะว่าเซติเมนต์ที่เกี่ยวกับการส่งออกเนี่ยลงหมดนะฮะแต่ตัวที่ได้กระทบตรงๆเลยนะครับแต่ยังโตได้อยู่คือตัวอะไรนะที่มันทำพิธีการสุนทรกรอ่ะเน็ตเบนะเน็ตเบอันนี้จะหลบได้หน่อยใช่ไหมไม่ได้เลยอ่ะเราแทนคือเพราะว่ารายได้เข้ามาจากตัวทรานเซ็คชั่นในการทำไอ้พิธีการสุนทรกรนะครับตัวนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือเราเห็นภาพของการโกรทที่ลดลงสามแต่ไอ้สามเดือนเนี่ยโตแค่ 20% ครับในขณะที่ปี60มาไม่ดีนะปี60โต29 61โต28เพราะนั้นเราเห็นภาพการโกรทที่มันลดลงพอมันโกรทเนี่ยตาที่ลดลงเนี่ยราคามันจะยืน PE ที่สูงเนี่ยค่อนข้างลำบากครับนะครับนอกจากจะไปต้องไปหาโปรเจกต์ใหม่นะครับอันนี้การส่งออกการท่องเที่ยวแล้วเราก็ไล่โยงไปถึงตัวซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวขอกลับไปกูรู้ก่อนมาดูซิว่าท่านอื่นครับเขามีความเห็นยังไงนะครับขอไปที่คุณนี่เลยอันนี้ใครเนี่ยคุณวิชัยอ๋อรองประธานกรรมการหอการค้านะครับเขาว่าไงมั่งแกก็บอกว่ากระทบยาวแน่นอนเหมือนกันโอ้ยความคิดเห็นเดียวกับทางคุณปราณีเลยครับปรีเลยนะครับนะแล้วก็มหาอำนาจขัดแย้งกันเนี่ยนะครับส่งผลต่อโลกแน่นอนครับนะครับเพราะว่าจีนกับอเมริกาเศรษฐกิจใหญ่สุดแล้วครับนะฮะ แล้วก็มองว่าตลาดหุ้นเนี่ยผันผวนนะครับแต่ผันผวนในขาลงบ้านเราโอ้ยตายนะแล้วมองอีกนะครับว่ากลุ่มที่เป็นอาหารเกษตรนะครับครับนะจะเขาเรียกว่าได้รับเขาเรียกว่าผลกระทบได้รับผลกระทบอาหารเกษตรได้รับผลกระทบดีนะเขาบอกอย่างนี้เขามองว่าดีในเรื่องของอาหารแล้วก็การเกษตรซึ่งคือเกษตรนี่เอาจริงว่ามันลดลงอ่ะดรอปลงมาคือหลายไตรมาสละต้องบอกว่าฐานต่ำแหละฐานต่ำแหละนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิเคราะห์กลุ่มนี้กันนะครับเพื่อนๆลองพิมพ์มาหน่อยนะฮะว่าครับหุ้นตัวไหนที่อยู่ในหมวดเนี้ยเกษตรครับหรือว่าพวกอะไรนะเฮ้ยแต่ก่อนเกษตรพอการส่งออกเริ่มมีปัญหาฮะอีกตัวนึงที่กระทบด้วยปิโตรเคมีและโรงกลั่นโอ้ตาย IRPC เนี่ยนะครับถ้าแบบเปิดคำอธิบายผลประกอบการหน้า2ครับมันต้องเรียกว่าตัวสเปรดเนี่ยลงทั้งกลุ่มเลยนะครับทุกตัวใช่จากโอโลฟินเอ่อจากภาวะอุปทานล้นตลาดแล้วก็ความต้องการสินค้าลดลงโดยเฉพาะจากประเทศจีนใช่ๆนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวอืมๆโอเคนี่ขนาดเริ่มมีกำไรจากน้ำมันขึ้นมาสต็อกเพราะว่าไตรมาส4เนี่ยน้ำมันมันดรอปตอนแรกเห็นไตรมาส1โอ้ยน้ำมันขึ้นกลุ่มนี้มันน่าจะมาโง่ประมาณพวกโอ้โหยเจอแค่คำอธิบายหน้า2นิดหนาวขี้เลยหนาวอ่ะนะครับลองเปิดดูก็ได้ดูเปิดกราฟได้จะช็อกนี่ก็กระทบคือกับเทรดวอร์มเงี้ยนะอุปิโตเคมก็โดนดูโอ้หมันทิ้งแบบโหดอ่ะต้องบอกว่าทิ้งทุกราคาครับผมนี่แบบว่ามีแนวรับแข็งๆนะยังเอาไม่อยู่ 5.58 อ่ะเอาไม่อยู่อ่ะโอ้นะครับโหดมากนะครับโอ้วันนั้นนี่อาจารย์บอกอาจารย์เปิดช็อต DW ไปแล้วเอาเหรอของค่ายไหนนะของค่ายไหนโอ้ยต้องค่าย13ค่าย13ของเขาดีจริงของเขาดีจริงท็อปเศร้ามากเขาบอกเศร้ามากครับท็อปเป็นไงฮะท็อปคือตอนแรกอ่ะเอ้ยจริงๆเขามีกำไรจากไอเขาเรียกว่าการกลับทางบัญชีเหมือนกันนะครับแต่ว่า
ไอตัวราคาน้ำมันตัวสเปรดสเปรดมันไม่ได้มานะครับก็โดนกันหนักนะครับไม่น่าละเซตไม่ค่อยไปนะเดี๋ยวรอรอบใหม่ประมาณ3ปีเฮ้ยก็คุณเล่นหุ้นวงจรก็ต้องแบบนี้แหละใช่ใช่ใช่นะโอเคเดี๋ยวกลับมาที่กลุ่มที่จะได้ประโยชน์เมื่อกี้ท่านอะไรนะสินค้าเกษตรท่านวิชัยจะบอกว่าเฮ้ยสินค้าเกษตรน่าจะได้รับผลดีเพื่อนๆพิมพ์มาหน่อยสินค้าเกษตรมีอะไรบ้างที่คิดว่าน่าจะดีครับอันนี้ให้อาจารย์ก่อนเลยตัวแรกไก่เลยผมเนี่ยตอนนี้สายไก่อยู่แล้วตอนนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไก่อยู่แล้วราคาเป็นไงแต่ที่ผมเลี้ยงจะเป็นไก่พื้นเมืองครับผมไก่สามสายพันธุ์ครับตอนปีก่อนนะแม่งแทบถอดใจโอ้ทำไมราคาลงขายได้โลละ55 บาท55บาทต้นทุน52จะร้องไห้ตอนนี้เท่าไหร่ป่ะเมื่อวานเมื่อกี้ CEO โทรมาครับที่ฟาร์มครับลูกเพศลงเพิ่มมากเพราะราคาหมายถึงลงไก่ลงไก่เพิ่มไก่ลงไก่เพิ่มแต่ว่าไอเราก็ไม่ได้อยากลงเพิ่มอ่ะมาอาหารดีกว่าพี่ตอนนี้ราคา70 บาทและหน้าฟาร์มเฮ้ยจาก50เป็น70อันนี้ไก่พื้นเมืองนะเพิ่มขึ้นเกือบ 50% ใช่นะครับแล้วก็อาหารสัตว์ที่ขายอยู่ก็พอใช้ได้พอได้อยู่ราคาได้อยู่ราคาถั่วเหลืองก็ลงมานิดนึงเฮ้ยแต่ตอนนี้อาทิตย์วันก่อนอะถั่วเหลืองขึ้นมาหรอลองดู TVO โอเคจริงๆ TVO เนี่ยก็ได้ผลกระทบเหมือนกันนะเพราะว่าจีเนี่ยเขาไปขึ้นภาษีครับนะครับแต่รู้สึกจะไม่ค่อยมาเท่าไหร่เฮ้ยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าถ้าผมตีความนะ TVO ที่มันจะเป็นกากถั่วเหลืองที่เราทำอาหารสัตว์มันก็พวกโรงงานอาหารสัตว์โรงงานที่ทำสัตว์ขายเนี่ยหมูไก่เป็ดอะไรพวกเนี้ยต้องซื้อมันนี้ต้นทุนต้องดีสิใช่ก๊อสกากถั่วเหลืองเนี่ยนะเอาง่ายๆว่าเวลาปั่นอาหารเนี่ยกากถั่วเหลืองประมาณ 20-30% ของสัดส่วนเลยนะสัดส่วนของใช่อาหารไก่อาหารหมูอาหารแมวถั่วเหลืองกับข้าวโพดอาหารสูตรเดียวกันหมดแหละซึ่งเพราะนั้น TVO ลงมีประโยชน์นะมีประโยชน์ต่อพวกกลุ่มเป็ดไก่หมูเป็ดไก่หมูแมวหมาใช่ไม่ได้กินนะทีนี้เอาตัวไหนชอบตัวไหน GFPT นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าไก่นี่ได้ประโยชน์นะถ้าเกิดถ้าเรามองไก่นะเฮ้ยกราฟดูกราฟเป็นไงล่ะเฮ้ยกราฟเขียวนะเขียวเนาะสวนนะอันนี้ยังพอสวนนะได้ประโยชน์เล็กน้อยนะครับครับผมแต่ที่ได้เยอะจริงจะเป็นหมูหมูเพราะว่าเพิ่งได้ยินข่าวว่ามีโรคตั้งแต่ต้นปีที่เวียดนามอะไรเงี้ยก็บ้านเราไม่โดนอ่ะบ้านเราไม่โดนเขาก็เลยมาซื้อบ้านเรารอดไปแล้วก็จีนก็ลดการนำเข้าจากอเมริกาด้วยครับก็อาจจะมาซื้อเราใช่ครับอันนี้มโนนะคือถามว่าเซนติเมนต์มันดีกว่าเล็กแน่นอนดีกว่าทุกตัวแน่นอนเมื่อกี้ที่เราคุยกันท่องเที่ยวกลุ่มเนี้ยดูดีครับกลุ่มนี้ดูดีนะครับนะเพราะเราเชื่อท่านวิชัยจริงก็อดมาจิ้นเข้ามานะBR เพื่อนๆบอก BR แต่ BR นี่มันไปอยู่ที่ต่างประเทศด้วยแต่ไตรมาสนี้ยังไม่ค่อยดีอันไหนดู BR นะครับ BR นี่บางกอกแลนด์นะบางกอกแลนด์นะอันนี้เป็นเป็ดนะเป็ดก็คือเอาง่ายๆว่าร้านข้าวหน้าเป็ดกับทุกร้านของประเทศไทยเดี๋ยวนะทำไมมันสวนทางอ่ะก็อย่างที่บอกไงราคาไม่ค่อยดีอ๋อราคาเป็ดยังไม่ดีใช่สู้ราคาไก่ไม่ได้ถูกต้องนะครับก็ต้องเก็บไว้หยอดใช่ครับเอาแล้วตัวใหญ่ล่ะ CPF เอาไก่กับหมูต่อไปไก่กับหมู TFG ก่อนนะตัวนี้เป็นไงฮะตัวนี้เขาว่านะอ่านบทวิเคราะห์เขาบอกว่าได้ประโยชน์แต่หุ้นยังไม่ขึ้นเลยนะยังเผื่อใครจับจ้องแต่หุ้นตัวนี้งบมันพินเพี้ยนหน่อยนี่เพื่อนๆนี่นักลงทุนคุณภาพครับคุณนักทารินบอกว่าครับ
BR โดนยุโรปแบนเช็คโอ้โหโอ้โหตาย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 แล้วนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับนะมันจะซวยอะไรขนาดนี้ก็ลงยับนะอ่าแล้ว TFG อ่ะ TFG อ่ะ TFG นะครับ TFG ก็เดี๋ยวดูว่าไงว่าไงไอ้คำว่าหมูจะได้ประโยชน์ครับแล้วก็ช่วงนี้หมูราคาขึ้นครับฟาร์มข้างๆเลี้ยงหมูอยู่ดีใจไหมหน้าตายโอ้ยช่วงนี้หน้าอิ่มเอิบเลยยิ้มเห็นฟันขาวเลยนะอาทิตย์ไอเดือนที่แล้วไปเห็นฟันเขียวเลยอุ้ยพอดีครับนะครับเดือนที่แล้วไปเนี่ยเขาเอาไก่บ้านมาให้กินเลยนะเอออ๋อไปเขาเลี้ยงเองด้วยนะครับคือบอกว่าปกติไม่เลี้ยงแต่ช่วงนี้เลี้ยงแสดงว่ามีเหตุการณ์สำคัญคือเขาเลี้ยงไว้นั่นอยู่บ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็แขกมาก็จะเลี้ยงไก่บ้านข้าวจานอ่ะจริงช่วงเศรษฐกิจไม่ดีไงพอราคาหมูตกเขาไม่เลี้ยงอาจารย์ไงแต่พอช่วงหมูขึ้นเลี้ยงเลยไก่บ้านเลยนะครับนี่เป็นสัญญาณอย่างนึงเป็นสัญญาณที่ดีนะโอเคนะคุณวราพลบอกว่า CPF มูลราคาหมูขึ้นนี่อาจารย์เลยดู CPF หน่อยนะต่อไปนะ CPF เนี่ยหมูไก่กุ้งต้องมาครบ3ตัวสามนะไอ้ตอนนี้กุ้งราคาโอนะโอ้ยเป็นไงครับแจ่มนะมันก็ดูดีกว่ากลุ่มอีเล็กใช่นะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่นะแล้วถ้าบังเอิญงบ Q1 มันไม่ส่งเท่านั้นเองนะครับมันมีได้ค่าสต็อกนิดนึงนะก็เลยโดนทิ้งมาตอนนี้ก็ตีกลับไม่ทำโลนะใช้ได้อยู่ใช่ไม่ทำโลนะครับนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มพวกเกษตรนะครับยังพอได้ประโยชน์บ้างนะครับเหลือไม่กี่กลุ่มนะน้อยมากเลยนะน้อยมากแล้วนะนะครับนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอดูบูรูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับคุณเกียงไกลคุณเกียงไกลนะครับเขาเป็นใครนะฮะอันนี้ของนี่โอ้โหบกไหนเนี่ยเอาสภาอุตสาหกรรมรองสภาอุตสาหกรรมเลยบอกว่าอะไรครับเขาว่าไงมั่งการสงครามการค้าครั้งนี้เหมือนซึนามิถล่มมองร้ายมากมองร้ายมากนะครับบ้านเราเนี่ยจะแย่มากเลยเขาบอกโอ้ยตายเพราะว่าเราเนี่ยส่งออกไปจีน 10% ครับส่งออกไปอเมริกา 12% น่าจะตกกระทบแน่นอนนะครับครับชิ้นส่วนวงจรเม็ดพลาสติกนี่เมื่อกี้คุยไปแล้ว IRPC นะครับยางพาราครับ FTA เละเขาบอกเละเนอเละนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยนำเข้าพวกเนี้ยครับไปผลิตไปแปรรูปส่งออกอเมริกาเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยนะตาย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 นะจีนเลยต้องหาตลาดใหม่ครับครับซึ่งแถบอาเซียนเราเนี่ยเป็นเป้าหมายดีมากผู้ประกอบการในอาเซียนสวยแน่เพราะว่าต้นทุนจีนจะถูกกว่าโอ้ยเป็นไงคือคิดอย่างนี้เลยนะคิดใจพอสมควรไม่จีนเข้ามาตั้งนานแล้วนะก็ไอเข้ามาอีกไงเข้ามาลาซาด้งลาซาด้าเดี๋ยวไปดูเด็กคนขายจีนทั้งนั้นอ่ะเฮ้ยอันนี้มันหมายถึงอะไรวัตถุดิบเกี่ยวกับไอ้นี่แล้วไงอุตสาหกรรมแต่นั้นมันเป็นพวกคอมเมิร์ซก็ลงกันเราเละไปตั้งแต่ที่พูดคุยเมื่อกี้ยูยางหน่อยไหมยูยางยางSCA นะ SCA นะครับอย่างบ้านเขาผลิตได้ด้วยไม่ได้เออก็มาซื้อจากไทยแต่ว่าตอนนี้ก็ไปแอบๆปลูกอยู่ที่ลาวนะครับก็ไปทำสวนยางกันเละเละเละเฮ้ยโหนี่จริงๆยางเนี่ยมันควรจะขึ้นตามราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันขึ้นแต่ยางไม่ขึ้นเลยนะเอออันนี้ก็ถือว่ามีอะไรแปลกแล้วก็งบไตรมาสก่อนเนี่ยก็คือขาดทุนจากพวกตราสารอนุพันธ์มันเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมโอ้เจอประจำอ่ะโดนทุกทีอ่ะบริษัทเนี่ยเคยวิเคราะห์เลยโอ้โหเอาแย่เฮ้ยแต่มานี้กำไรกระโดดแน่อ้าวงบออกมาเอ้าไปโดนอะไรตาสารนุพันธ์ตาสารนุพันธ์ประจำมาดูเนอร์หน่อยนะเนอร์นี่ขยายกำลังการผลิตนะอันนี้คนรักเก่าอืมมันลงซะแบบแม่จะเบรกอยู่แล้วนะดูดิโอ้โอ้จะเบรกอยู่แล้วเนี่ยดูทำแบบทำกันบ้านมาด้วยนะโอ้ยคือเปิดแก็บลงมาเลยนะอันนี้คืองบออกจำได้ขายแม่ง เลยประมาณนั้นครับก็ต้องยอมนะผิดทางก็ต้องยอมครับก็คือเป็นหุ้นที่มีสตอรี่นะครับ
โกรธนะครับจากการขยายสายการผลิตครับนะฮะขยายเป็นเท่าตัวเลยนะปีหน้าอ๋อปีหน้าโรงงานเปิดโอ้ปีหน้าโอ้โหแต่ก็นะทนเขาเรียกว่าทนสภาวะตลาดตลาดไม่ไหวลงไม่ไหวนะเออนะครับโอ้ก็โดนกันไปจริงๆงบแย่ไหมลองดูไม่แย่นะเนอหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดปึ๊บเป็นไงฮะอ้าว3เดือน100ล้านอ๋อเขาไม่มีนี่ถ้า4ไตรมาสก็400กว่าลงมานิดนึงลงมานิดนึงอ่านะครับเห็นคำอธิบายบอกว่ายอดขายปกติแต่ไปโดนเรื่องของราคายางอ๋อนะครับก็น่าจะก๊อตตกเยอะน่าจะก๊อตตกนะครับไม่มีก๊อตโชว์เนาะก๊อต10จาก10ลงมาเหลือ8ก๊อตจบแล้วเป็นราคายางรอบของยางคือข้อเสียของหุ้นที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยโอเคถึงแม้คุณมีโกรธนะจากการขยายกิจการแต่พวกเนี้ยมันจะมากดพวกคอมมูนิตี้เนี่ยมันจะมากดกำไรได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้คือกูรู3ท่านที่เรามาคุยกันนะครับครับก็สรุปหน่อยครับนะว่าเฮ้ยเขามองว่าอีเล็กไม่ดีปิโตรเคมไม่ดีน้ำมันไม่ดีเกษตรดีเกษตรดีเป็นบางตัวท่องเที่ยวไม่ดีนะก็เหลือในประเทศไม่รู้จะดึงได้ขนาดไหนดูมิสซิกเพย์ได้ไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหรอเพราะว่าหลายตัวก็เริ่มดรอปละเริ่มดรอปละหมายถึงงบใช่ไหมงบเริ่มดรอปอย่างตัวโกลบอลกำไรลงไปถึง 3-4% แต่ที่เพิ่มหน่อยก็จะเป็นอย่างโฮมโปรได้ไหมโฮมโปรยังได้แล้วก็ CPO ยังพอได้อยู่แต่คนที่โดนเลขตัวก็คือจะเป็นตัวอะไรนะโรบินจริงๆโรบินเนี่ยเป็นตัวสะท้อนกำลังซื้อได้ดีเลยครับเพราะว่าเขามีรายได้จากการขายของเยอะประมาณนี้นะครับก็อาจจะหวังได้เอเชียนด้วยค่ะเอเชียนเห็นงบมาเนี่ยเออไหนดูเดียวเอเชียนเห็นกำไรกระโดดอยู่อันนี้ใช่เย็นใช่ไหมใช่เย็นซีฟู้ดนะเป็นซีฟู้ดปั๊บโอ้พูดถึงซีฟู้ดแล้วน้ำลายไหลเลยใช่เพราะก๊อตมานิดนึงแต่ก็ยังสู้แต่มาที่แล้วไม่ได้มันก็ยังมีจุดยืนต้องบอกมีจุดยืนนะมีจุดยืนเอาแล้วตัวนี้ได้รับผลกระทบไหมอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะยังพอได้อยู่ผมว่านะถ้าพูดถึงเอเชียนก็ต้องพูดถึง TU นะใช่มั้ย TU เป็นไงบ้าง TU นี่ต้องเรียกว่า EU เขาทำอะไรนะที่เขาแบนเราอ่ะปลดแล้วนี่ปลดแล้วปลดแล้วนี่ใช่มั้ยปีนี้ก็เลยได้ประโยชน์ชิวามากขึ้นนะใช่ครับที่เห็นกราฟมันกระโดดขึ้นมานี่แหละนะครับจากฐานน่ะก็คือแต่ว่างบไตรมาสนี้ออกมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีพอไม่ค่อยดีปุ๊บก็โดนเทลงมาใช่นะครับนะขอดูเมติกเพย์สัก2ตัวที่คิดว่าแบบโอเคอ่ะเงินสดฮะแบงค์อ่ะแบงค์ไม่โอ้ NPL เพียบเลยอ่ะสินเชื่อสินเชื่อนี่ยังพอโตได้นะสินเชื่อ JMTตามทวงหนี้ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีที่เยอะนี่เยอะใช่เจมาร์ทั้งกลุ่มอ่ะได้อยู่ซิงเกอร์เงี้ยก็ได้ซิงเกอร์ไปปล่อยไอ้สินเชื่อจำนำทะเบียนยอดโกดเยอะอยู่ OSP อ่ะได้ไหมเหนื่อยๆก็กินในพวกนี้จะได้มีพลังเครื่องดื่มชูกำลังนะแต่พวกนี้มันไปโตจากไอ้ CLMB มากกว่านะครับก็ไม่น่าจะกระทบนะไม่น่ากระทบนะกลุ่มเครื่องดื่มเฮ้ยเราลืมพูดไปตัวไหนคอมเมิร์ซเคมาร์ทนี่คุณวิทูลบอกเคมาร์ทโอเคเอ็นบิวตี้เป็นไงฮะสามตัวขอ3ตัวนิดนึงเคมาร์ทเป็นไงฮะเคเอ็นคามาร์ทเนี่ยคามาร์ทตัวกำไรที่เห็นเนี่ยนะมันมาจากตัวไอ้ได้คืนนี่ครับหากออกมาแล้วก็กำไรพิเศษใช่เป็นใบพิเศษนะให้แต่กราฟสวยเนาะกราฟสวยว่ะ ยกตูดตลอดเลยพุดมันเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าไม่ได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่าไม่ได้ส่งออก
ครับก็คือขายค้าขายในประเทศแล้วก็ส่งถ้าส่งก็แถวๆนี้นะครับ CLMV เหมือนโอสถสภาไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแต่คนที่เลวร้ายสุดคือบิวตี้บิวตี้ DDDDOD เป็นไงฮะบิวตี้นี่ยอดขายหายวบเลยจ้ะแบบโดนหนักอ่ะโอ้โหทำไมมันหนักขนาดนั้นจันนี่ยังไม่หยุดเลยนะนี่จะ3บาทแล้วนะใช่นี่มาจากกี่บาทนั่นน่ะ20 4ตอนอยู่ข้างบนน่ะ PE 50ยังบอกถูกเลยนะอันนี้ PE 10บอกแพงก็กำไรลดเต็มเลยใช่นะครับแพงอนาคตนะก็ซื้ออนาคตก็คิดว่ายังไม่โอเคยังนะยังผมว่าน่าจะอีกนานอ่ะคือคนที่ส่งพวกอาหารไปจีนนะเละทุกเจ้าบิวตี้ก็เละเท่าแก่น้อยก็เละนะครับ TKN ก็เละนะครับ TKN ล่าสุดไปขายข้าวแกงกะหรี่แล้วนะแกงกะหรี่อร่อยเนี่ยได้ข่าวเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปซัดซะหน่อยนะเดี๋ยวมาเก็ตไปมาเก็ตโอ้โหเนี่ยก็โดนยับนะยับเนี่ยตั้งลำสวยๆงบออกแม่งเลยงบออกมาเปิดแก็บลงมั้ยเนี่ยถูกก็ถือว่ายังไม่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนนะครับนะฮะแล้วก็ตัวพลังงานทางเลือกอะครับจานเงียบสงบคุณบอกคุณเงียบสงบบอกดูเป็นตัวๆได้ดูเป็นตัวๆได้นะครับอย่างพวก CKP มันลงเปิดแล้วอะไหนอะไอ้เขื่อนเปิดแล้วไหนๆๆดูดิมันไม่รู้ว่ามันจะโกดอะไรต่อโกดต่ออะไรไหมแต่กราฟสวยนะเฮ้ยมันมีนี่มันมีเขื่อนใช่ไหมแล้วก็อีกเขื่อนหนึ่งกำลังจะสร้างแต่ยังไม่สร้างรออีก5ปีเนี่ยรออีก5ปีแต่ล่าสุดที่งบออกมาเขาบอกว่าน้ำดีไงอ๋อน้ำดีน้ำดีน้ำดีแต่หน้าร้อนเนี่ยนะปีนี้เอองงเลยเอาเลยนึกตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าน้ำจะแย่เพราะว่าได้ยินข่าวว่าเอ้ยน้ำแรงเอ้ยมันไตรมาส 1ไตรมาส1นี่ไตรมาส2ไอ้ไตรมาส2นี่ตัวดีเนี่ย2กับ3เนี่ยนะแล้วก็กันกุลว่าไงครับไว้ไม่ทันอาจารย์สรุปให้อีกทีได้มั้ยครับนะก็ได้ๆเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงแล้วกันได้เดี๋ยวจะได้พูดทุกกลุ่มเลยครับนะครับกันกุลกันกุลนี่ก็ต้องเรียกว่ากำไรปีนี้นะครับกระโดดจากไอ้คือปีที่แล้วเนี่ยนะครับเอาเป็นว่ากระทบไหมคิดว่าไม่น่ากระทบนะมันเหมือนทำอยู่ในบ้านเราแล้วก็ CMV เนาะใช่แล้วก็อาจจะได้งานพวกไอ้โรงไฟฟ้าใหม่ที่กำลังจะสร้างอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะได้เพราะว่าล่าสุดของ มันจะมีแผนครับซื้อไฟฟ้าใช่ไหมของภาครัฐเนี่ยเข้ามาอีกนะครับพวกนี้นะจะได้ประโยชน์ผมว่ากลุ่มรถไฟฟ้าโอเคนะหลายๆตัวโอเคดีกินไหมแต่ว่าดันไปโดนในนี่เว้ยราคาน้ำมันขึ้นราคาก๊าซราคาก๊าซราคาก๊าซขึ้นก๊าซขึ้นแล้วเละกันทุกโรงไฟฟ้าเลยพวกที่ทำเกี่ยวกับโคเจนเนี่ยจะโดนหมดครับจะโดนดีกินนี่ก็รู้สึกว่ามีโคเจนเหมือนกันนะใช่แต่ก็ดูทรงมันโอเคอ่ะครับโอเคกว่าพวกกลุ่มขาลงอ่ะถูกกราฟผมเป็นไงกราฟจริงๆก็อย่างที่เจอสภาพเดียวกันคือถ้าไปอ่ะไปทั้งกลุ่มนะครับก็โดนเทขายช่วงที่ตลาดลงไปดีใช่ก็มันเป็นช่วงที่ตลาดขาลงด้วยครับเนาะก็ดูว่าจะยืนตรงนี้ได้ป่ะถ้ายืนได้ก็น่าสนนะครับใช่ๆครับขอ BEM กับ BTS ด้วยได้ไหมโอ้อันนี้ก็ BM นี่เป็นบริษัทที่ดวงดีที่สุดในโลกชนะคดีนะชนะมันทุกคดีเลยอ่ะโอ้ยเก่งเนาะแต่นี้ตอนนี้มันจะหมดแคตาลิสต์ไปแล้วไหมถ้าเกิดกำไรที่เป็นก้อนใหญ่ๆน่าจะหมดแล้วหมดแล้วนะก็จะเหลือแต่แบบโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆนะครับก็ตามที่เป็นรถไฟครับเปิดอะไรประมาณนี้ นะครับคุณเงียบสงบบอกว่าก๊าซมันขึ้นต้องมาเล่นลมแล้วครับแสงแดดสิครับนี่ต้อง EA โอ้โหพลังงานหานุมานถูกต้องเป็นไงอันนี้ขายรถไฟฟ้าขายดีนะเฮ้ยเออล่าสุดจับมือกับ MG นะครับทำสถานีชาร์จไฟถูกต้องนะครับเป็นไงฮะก๊าซลง
เดี๋ยวรอก่อนพักตัวพักตัวมันเขาเรียกว่าล่อนตัวครับแต่โลกพูดเป็นในนี่เลยแต่โรงไฟฟ้าไม่ใช่ไอ้โรงงานแบตเปิดปีหน้าใช่ไหมเออใช่นะประมาณนั้น BTS มีลืมตัวสุดท้ายไป BTS นี่คิดว่าจะได้โดมิสติกเพลย์ชัดๆจะเสียประโยชน์ไหมตัวที่น่ากลัวคืออสังหาเออเขามีผสมอสังหาด้วยใช่ครับแต่กราฟแม่งโอ้โหจี๊ดนะจี๊ดกราฟแม่งไม่ลงเลยกราฟแม่งไม่ลงเลยจะขึ้นมา10กว่าเปอร์แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อย่างที่เราเห็นครับก็ขยายตลอดนะขยายตลอดนะครับอสังหาไม่ค่อยดีถ้าไม่คิดอะไรมากก็พรุ่งนี้แต่ตัวที่ดีเนี่ยก็คือ VGI ครับผมตัวรถไฟฟ้าโกดไม่เยอะนะ VGI นี่ต้องบอกว่าต่อไปจะเป็นดิจิตอลทั้งหมดโอ้ป้ายนี่เป็นดิจิตอลทั้งหมดเฉียบขาดมากทำไมมันลงกันวะเฮ้ยเป็นโอกาสนะถือว่ามีโกดส่วนตัวครับนะอันนี้ต้องบอกเหมือนทานอสเลยเนี่ยลงเนี้ยส่วนตัวเลยดีมากนะส่วนตัวนะครับเออนะครับโอ้ยังพอไปได้อยู่นะผมว่าวันนี้ก็หอมปากหอมคอสรุปหน่อยแล้วกันอาจารย์ว่าไหนคุณดุสิตนะครับบอกว่าให้ช่วยสรุปหน่อยนะครับว่ากลุ่มไหนเสียประโยชน์นะครับกลุ่มไหนได้ประโยชน์โอเคก็โดนที่คนที่เสียเยอะเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกส่งออกนะครับตอนที่เราไปไล่ดูหุ้นที่เป็นอิเล็กนะครับเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขอ่ะประเทศไทยส่งออกไปจีนประมาณ 15% ของทั้งหมดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มอิเล็กเนี่ยก็จะได้เสียเยอะนะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวขณะมีพวกอินเดียพวกมาเลเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ก็คือลดลงแต่จีนมันก็ยังดรอปลงอย่างต่อเนื่องจีนยอดใหญ่จีนมันก็โตแหละแต่โตในอัตราที่ไม่เยอะมันเลยทำให้ภาพรวมเซนติเมนต์ของกลุ่มท่องเที่ยวพวกทางสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยจะแย่หน่อยไม่ค่อยดีตามไปด้วยนะครับมันก็จะมีปัญหาไปนะครับแล้วก็แต่มากลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็มีนะครับครับอย่างกลุ่มสินค้าเกษตรครับอย่างราคาไก่ราคาหมูที่มันขึ้นเนี่ยนะครับครับมันก็มีอย่าง TFG JPT CPF อะไรเงี้ยเขาจะพอได้ประโยชน์อยู่บ้างจีนอยากจะซื้อของเราไปนะครับไปก็ได้ถูกต้องแล้วก็มากลุ่มที่โรงแรมก็เรียบร้อยนึกว่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาขึ้นนะครับอย่างกลุ่มโรงกลั่นปิโตเคมกลุ่มปิโตนะครับ IRPC ESO พลาสติกอะไรเงี้ยนะครับก็ยับเหมือนกันแล้วก็โดมิสติกเพลย์นะครับค้าปลีกตอนนี้ผลยังไม่ออกเยอะนะครับก็แต่ก็เริ่มมีสัญญาณอย่างตัวไอ้โรบิทซึ่งเราเห็นภาพของตัวรายได้กำไรที่มันหายไปเยอะมันสะท้อนอย่างนึงว่ากำลังซื้อครับมันคนหายไปเยอะนะครับน่ากลัวนะน่ากลัวนะครับแล้วก็เหลือจะเหลืออะไรให้เราเล่นบ้างเนี่ยไม่เหลือหรอกเงินสดไงเงินสดขอสักครึ่งพอร์ตนะครับคือถ้าเซ็ตยังยืนเหนือเส้น200วัน SMA 200วันไม่ได้ก็ครึ่งพอร์ตไปครับน่าจะโอเคกว่าประมาณนี้ใช่คุณรักมีอะไรเสริมไหมของผมก็ถ้าคิดทิศที่จะลงทุนช่วงนี้ครับก็เหมือนอาจารย์นะครับ position size นะฮะครับก็เน้นซื้อน้อยหน่อยนะครับเน้นซื้อน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าภาพรวมมันไม่ดีครับดีมากครับครึ่งพอร์ตอย่างที่อาจารย์ว่าแหละนะครับแต่ตัวที่เลือกเนี่ยครับขอเป็นหุ้นโดเมสติกเพลย์ไว้ก่อนเลยแล้วต้องมีโกดแบบลายตัวด้วยแบบส่วนตัวเลยแบบส่วนตัวนะแบบทานอสนะเช่นอะไรดีAU เออนี่ก็โตได้เป็นบางตัวนะครับ AU นะโอสถสภาครับนะครับก็กลุ่มพวกนั้นที่งบออกมาล่าสุดเนี่ยงบออกมาดีนะครับก็ชอบกลุ่มพวกนั้นนะครับกลุ่มไหนที่บริษัทไหนที่โกดไม่มีก็คือไม่เอาเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็วันนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าในหัวข้อที่ร้อนแรงได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ